มั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร02-563-4455-7พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech ไปพร้อมคุณแน่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 กับสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772ซีนวักตามด้วยข้อความขอบคุณ DID โซ่มอเตอร์ไซค์อันดับหนึ่งของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King และขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสุริตสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับมาครับเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงที่เราสายมาดูเรื่องราวของ SMS กันฮะข้อนี้น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับการประมูลรถจากกรมศุลนะครับว่าจะมีปัญหาในอนาคตไหมครับจะมีได้ไงฮะรับรองกรมศุลกากรที่หน่วยงานของรัฐบาลนะครับแปลว่ารถคันที่ประมูลผ่านกรมศุลออกมาทุกอย่างเรื่องเอกสารทะเบียนถูกต้องหมดทุกอย่าง 100% ครับล้านเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ดีกว่าจะมีปัญหาตามมาก็คือรถอาจจะมีปัญหาหมายถึงว่าเพราะรถคันหนึ่งที่กว่าจะประมูลเนี่ยนะครับสมมติว่ารถกรมศุลสมมติว่ายึดรถมาคันหนึ่งครับกว่าจะสิ้นสุดคดีกว่าจะเอาออกมาขายพ่อตลาดเนี่ยจอดกันคันนึงไม่ต่ำกว่า 2-3 ปีอย่างน้อยๆใช่ใช่3ปีอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วตอนซื้อเนี่ยกรมศุลเขาจะมีตอนที่ประมูลรถเนี่ยเขาจะมีข้อแม้อยู่อย่างก็คือไม่สามารถไปเปิดรถดูได้เขาจะสตาร์ทขับมาการประมูลนะครับหลังจากที่เราไปร่วมงานกับเขามาครับก็ตั้งกฎนี้มาคือไม่ใช่ว่าจะไปเปิดเครื่องดูทำอะไรไม่ได้จะได้เฉพาะตรงหน้างานตอนที่ยกไม้แค่นั้นเองครับแล้วก็ลองขับไม่ได้มันจะไม่เราจะไม่มีสิทธิ์ลองขับเพราะนั้นมันก็ต้องวัดดวงกันนะต้องวัดกันใช่แต่เรื่องเอกสารทะเบียนผมบอกยืนยันว่าล้านเปอร์เซ็นต์กรมศุลกากรคือหน่วยงานของหนึ่งของรัฐบาลนะครับเพราะนั้นถ้าเขาออกเอกสารมาเรียบร้อยแล้วว่ารถคันนี้ถูกต้องแต่มันก็มีเงื่อนไขนะรถที่ประมูลกรมศุลมาก็จะมีอันนึงคือพอคนที่ประมูลได้แล้วเนี่ยก็จะมีเอกสารจากกรมศุลเราเข้าไปจ่ายเงินตอนที่เรายกประมูลจบที่ราคาเท่าไหร่นะก็จะมีการจ่ายส่วนต่างไปหักค่ามัดจำอะไรก็ว่าไปปุ๊บรถคันนี้ก็จะมีเอกสารจากกรมศุลมาให้เอาเข้าไปตรวจสภาพก็เป็นหน้าที่เราแล้วเราก็ไปแก้ไขให้มันตรวจสภาพผ่านอย่างนี้ดีกว่าให้รถมันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแล้วก็เอาเอกสารใบตรวจสภาพกลับไปที่แจ้งขนส่งครับพร้อมด้วยเอกสารจากกรมศุลกากรเพื่อออกทะเบียนให้เท่านั้นเองคือไม่มีปัญหาเราส่วนใหญ่ยังไงเรื่องเอกสารแล้วมั่นใจว่า 100% จบแน่นอนครับไม่ต้องกลัวมีปัญหานะครับถามถึงบนหน้าจอครับบูทยูรีเทนใส่กับรถที่ไม่ทำเครื่องได้ไหมครับรถเดิมๆมันไม่เกี่ยวกับเครื่องยนต์เครื่องเดิมเครื่องอะไรก็ใส่ได้บูทยูรีเทนข้อดีมันก็คือจริงๆแล้วมันมาจากรถแข่งนะครับมันไม่ใช่มาทำสำหรับใส่รถบ้านนะเริ่มแรกทีเดียวนะเพราะว่ารถแข่งก็ต้องการให้ช่วงล่างเนี่ยที่มีจุดยึดต่างๆลูกหมากบูทต่างๆเนี่ยให้มันให้ตัวน้อยที่สุดแม้กระทั่งตัวถังเขายังไปสปอตเลยนะไปมีการเชื่อมเพิ่มเติมสักที่เขาใช้คำว่าสปอตตัวถังเพื่อไม่ให้มีการบิดตัวเพื่อให้ทุกอย่างมันเป๊ะมากเพราะไม่ต้องการความนิ่มนวลเขาต้องการความเฟิร์มแล้วก็จะแข็งก็ไม่เป็นไรเพราะนั้นเขาก็เลยใส่พวกบูทยูรีเทนอะไรพวกนี้เข้าไปเพื่อให้ช่วงล่างมันให้ตัวให้เขาเซตมาแล้วก็ลงตัวไม่มีการขยับไปมากกว่านี้แล้วก็ตอนหลังก็มีผลิตออกมาใส่รถบ้านกันบ้างครับก็มีหลายคนไปใส่กันแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่ารถบ้านผมก็ไม่แนะนำนะเพราะใส่ไปรู้สึกเลยนะบูทยูรีเทนเนี่ยครับเพราะบูทของเดิมจะเป็นบูทลูกยางที่มันยังสามารถให้ตัวได้ซับแรงได้ส่วนหนึ่งพี่เอกว่าไงก็จริงๆแล้วมันเหมาะสำหรับคนที่ต้องการอัปเกรดช่วงล่างโดยที่ประหยัดงบครับนะครับก็คือทุกอย่างใช้พื้นฐานเดิมหมดแต่ปรับตรงจุดยึดที่มันมีข้อต่อที่มันอาจจะมีระยะฟรีเนี่ยปรับให้มันกระชับขึ้นนะพอกระชับขึ้นปุ๊บเวลาที่เราขับปกติทางตรงทางโค้งที่เราใส่แรงแรงกว่าปกติเนี่ยมันก็จะมุมล้อมันก็จะเปลี่ยนแปลงน้อยพอเปลี่ยนแปลงน้อยปุ๊บเราก็จะรู้สึกมันกระชับเราควบคุมได้แม่นนะครับแต่ว่าอย่างที่พี่บอมบอกเลยก็คือมันส่งผลต่อความรู้สึกของความนุ่มนวลบ้างเล็กน้อยนะฮะส่วนใหญ่ใส่รถซิ่งกันรถบ้านก็มีบางคนที่อาจจะขับบางคนบอกว่าใส่แล้วมันจริงๆแล้วมันก็ทนจริงๆนะคือถ้าตัดเรื่องที่มันจะแข็งขึ้นมา
มันทนกว่าบูทของเดิมหลายเท่าตัวใส่กันลืมไปเลยใช่ใส่กัน5ปี10ปีเลยนะบูทยูเห็นไม่มีแตกไม่มีอะไรเลยใช่ครับนะครับถามถึง Mazda CX-3 ครับจะเพิ่มอุปกรณ์ที่จะเพิ่มอุปกรณ์ใช้งานในเดือนเมษายนนี้ไหมนะครับในงานมอเตอร์โชว์จะมีการปรับออปชันหรือเปล่าอ๋อเพิ่มมาแล้วนี่พี่เอ็กไปลองมา CX-3 เนี่ยยังไม่มีการปรับใช่ฮะ CX-3 ยังไม่มีการปรับนะฮะแล้วก็ CX-3 เนี่ยเป็น1ใน10คันที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของรถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับโดยสมาคมผู้สื่อข่าวยานยนต์และรถจักรยานยนต์นะครับแต่ว่าใครจะได้แชมป์หรือว่าได้รางวัลชนะเลิศเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามกันรางวัลของบ้านเราเนี่ยเหรอใช่ครับรางวัลของบ้านเราที่โดยสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะครับรวมตัวกันแล้วก็จัดงานนี้ขึ้นมาซึ่งวันนี้เขาจัดทดสอบที่สนามThailand Circuit นครชัยศรีนะครับไปประเมินรถกันแต่ถ้าพูดถึง CX-3 แล้วเนี่ยผมถือว่าเป็นรถที่สมบูรณ์แบบในการขับขี่นะแต่ว่าถ้าใครบอกว่ายังไม่รีบนะผมว่าให้รอออปชั่นที่กำลังจะปรับใส่เพิ่มมาแล้วกันคือมันของมันต้องมีอ่ะต้องมีเชื่อว่ามันต้องมีอ่ะเทคโนโลยีเดียวกันกับ Skyactiv อ่ะครับในเมื่อ Mazda 3เขาก็ปรับแล้วใช่มันก็ควรจะเป็นทุกรุ่นที่เป็นเทคโนโลยี Skyactiv ควรจะต้องมีใช่แต่ว่าไม่รู้ในงานหรือเปล่าเราก็ยังไม่จะทันหรือเปล่าต้องลองดูนะฮะก็ยังไม่คอนเฟิร์มแล้วกันบนหน้าจอสายวัฒน์แต่งกับเดิมโรงงานแบบไหนดีกว่ากันครับมันสายวัฒน์แต่งมันตอบว่ามันเมื่อก่อนเนี่ยที่มันเห็นผลชัดเจนเนี่ยมันมาจากยุคสมัยเครื่องยนต์ที่เป็นคาร์บูเรเตอร์นะแล้วก็เป็นจานจ่ายเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะที่มันต้องการกระแสไฟจากคอยมาแบบเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ฮะก็สายไฟเดิมจากโรงงานก็คือเหมือนสายไฟบ้านเนี่ยตัวมันก็จะมีฉนวนด้านในที่จะนำไฟได้ดีไม่ดีสายเส้นใหญ่เส้นเล็ก คุณภาพของสายที่มันคงทนกว่าของสแตนดาร์ดโรงงานแต่ว่าถ้าสายแต่งคำว่าสายแต่งจริงๆอ่ะปัจจุบันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะปัจจุบันมันเน้นสวยงามไงเลยไม่อยากพูดถึงสายแต่งทุกวันนี้ปัจจุบันมันเน้นสวยงามแล้วก็ไม่ได้คุณภาพใส่ไปคือมีผลหมดนะจุ๊บตรงที่เสียบกับปลั๊กหัวเทียนเสียบกับคอยถ้าเกิดตัวยางซีนไม่ได้มาตรฐานไฟรั่วไฟโดดมันใส่แล้วมันไม่ได้ผลดีมันกลายเป็นผลร้ายกับเครื่องยนต์ไงแต่ถ้าเป็นสายที่มาตรฐานยี่ห้อดังๆแล้วกันมีขายอยู่ในท้องตลาดของแพงๆอเมริกาทั้งหลายเนี่ยนะสายแดงๆอะไรก็ว่าไปพวกนั้นโอเคแต่มันก็สายไฟอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ช่วยเพิ่มอะไรมันต้องช่วยจริงๆก็ต้องเป็นคอยซิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะมันต้องเพิ่มทั้งระบบหัวเทียนทุกอย่างก็ถึงจะรู้สึกถึงจะเห็นผลใส่สายอย่างเดียวไม่เห็นผลหรอกได้หล่ออย่างเดียวครับผมได้สายสีใส่หัวเทียนสีฟ้าสีแดงสีเหลืองบางคนหนักกว่านั้นอีกอยากหล่อไปซื้อของเก่ามาแล้วสายหัวเทียนเดิมติดรถดีๆอยู่แล้วไปเอาสายเก่ามาครับไม่บางคนไม่ได้อยู่ไกลเลยนั่งอยู่ตรงนี้แหละเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนของแต่งมันตรงรุ่นบางทีมันยากนะครับใช่มันยากเพื่อนก็เคยเพื่อนก็อยากแต่งห้องเครื่องสมัยครับหลายปีก่อนที่มันโหต้องใส่หัวเทียนสีๆมันสายหัวเทียนนอกเมื่อก่อนยี่ห้อเลยนะเอาต้าเอาต้าเอกมีไม่กี่ห้อสาย8มิลเมื่อก่อนนะ8มิลใช่โอ้โหใส่แล้วมันหล่อแต่ปรากฏว่าสายมันเก่าแล้วไฟรั่วไฟดอดวิ่งไม่ดีเลยสายเดิมดีกว่าอีกครับผมนะต้องดูคุณภาพมันด้วยแล้วกันก็ถ้าตามหลักการแล้วครับพี่บอมหลักๆแล้วสายในยุคเก่าเนี่ยก็อาจจะเป็นสายที่เป็นสายโลหะครับนะครับแล้วก็มีฉนวนหุ้มแต่ถ้าเป็นสายแต่งเนี่ยด้านนอกเขาจะเป็นซิลิโคนแล้วก็ด้านในเขาจะเป็นคาร์บอนซึ่งมันจะมีความต้านทานที่ต่ำกว่าถ้าวิ่งปกติรอบเบาเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกแต่พอรอบสูงปุ๊บเนี่ยสมมติคอยผลิตได้ 20,000 โวลต์ในการจุดระเบิดมาถึงถ้าเป็นสายยุคเก่าที่มีความต้านทานสูงๆเนี่ยมาถึงหัวเทียนเนี่ยมันประมาณ 10,000 กว่าโวลต์แล้วไม่ถึงแต่ถ้าเป็นสายความต้านทานต่ำปุ๊บเนี่ยกำลังไฟที่คอยผลิตได้เนี่ยมันก็จะไปได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับทั้งระบบเลยนะทั้งคอยนะครับทั้งจานจ่ายเองที่สามารถที่จะช่วยได้นะครับแล้วก็ตัวหัวเทียนเองนะครับต้องทุกอย่างผสมกันไม่ใช่ว่าใส่สายอย่างเดียวแล้วแรงไม่มีผลเลยใช่ครับส่วนใหญ่ทุกวันนี้วัยรุ่นเน้นใส่แล้วมันสวยงามมันหล่อแล้วก็ยุคใหม่เนี่ยจะเป็นไดเรกคอยแล้วจะไม่มีจานจ่ายจะไม่มีคอยแยกสายหัวเทียนไม่ได้ใช้ละยุคใหม่จะเป็นคอยสูบไข่สูบมันละนะครับมาดูบนหน้าจอครับระหว่าง BMW M4 นะครับกับ C Coupe นะครับชอบทั้งสองเลือกอะไรดีครับจริงๆแล้วต้องเป็นซีรีส์4นะคะซีรีส์4ถ้า M4 C Coupe สู้ไม่ได้ C Coupe ต้องไปเจอ C 63อะไรอย่างเงี้ยครับผมถึงจะเจอสู้กับ M4 ได้ครับถ้าเป็นซีรีส์4กับ C Coupe อ่ะซีรีส์4ก็มีทั้งเบนซินทั้งดีเซลอีกใช่ฮะถ้าพี่เอ็กเลือกอ่ะมันผมว่าขอรายละเอียดมากกว่านี้ดีกว่า
น่าจะเป็นซีรีส์4น่าจะเป็นซีรีส์4นะก็เป็นไม่ได้ที่จะเป็น M4 แล้วซีรีส์4ตัวไหนอ่ะเครื่องอะไรเบนซินหรือดีเซลถ้าเป็นผมเนี่ยผมชอบความรู้สึกของ M4 มากกว่าแต่เพียงแต่ว่า M4 ซีรีส์4เนี่ยซีรีส์4เราคุ้นตากันมาพักนึงแล้วครับสำหรับ C ใหม่ที่เป็น C Coupe เนี่ยมันเพิ่งมาแล้วมันค่อนข้างลงตัวมันหล่อมากท้ายรถโหมันดูแล้วมันท้ายอวบอ้วนแล้วรถขับดีจริงแรงม้าเคลมกันถึง200กว่าแรงม้านะเครื่องยนต์ 2,000 ทวินเทอร์โบครับขับดีมากออปชั่นฟังก์ชันที่ให้ทุกอย่างผมว่ามันลงตัวเพราะว่าเพิ่งขับเหมือนกันมีโอกาสที่ไปเทสมาล่าสุดเนี่ยขับไปได้ขับ4คูปครับตัว250 Sport มันจะมีตัว AMG Dynamic ฮะแต่ตัว AMG Dynamic ก็จะเป็นล้อลาย MG เป็น19ตัว C 250 Sport ก็เป็นล้อ19เหมือนกันแต่ว่าคนละลายกันแล้วของเจ๋งๆเขารู้สึกจะเพิ่มเติมก็จะมีเครื่องเสียงมาเครื่องเสียงที่เขาให้มาจากรถนี่อลังการมากตัว AMG Dynamic ครับผมแต่วิ่งฮะเพราะนั้นต้องบอกว่าซีรีส์4เครื่องอะไรเบนซินหรือดีเซลแต่จริงๆแล้วทั้งเบนซินและดีเซลผมว่าสู้ C ไม่ได้นะสมรรถนะสู้ไม่ได้นะผมว่าอ่ะงั้นไปดูเรื่องราวของสกู๊ปกันครับมีเรื่องราวจากเฮียหลำครับครับเป็นเฮียหลำแจกท่อในรถ All New Fortuner ครับอันนี้เป็นสกู๊ปเก่าที่อันนี้เป็นครั้งที่2แล้วครั้งแรกเป็น Pajero Sport ครับครั้งนี้เป็น All New Fortuner แล้วเดี๋ยวดูติดตามนะฮะว่าครั้งต่อไปเฮียหลำจะจัดอะไรอ่ะไปดูเรื่องราวจากหลำเฮดเดอร์ครับครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับวันนี้เราอยู่ที่ล้ำเฮดเดอร์พระราม3กับกิจกรรมเฮียล้ำจัดให้นะครับต้องบอกว่าเป็นครั้งที่2แล้วเพราะครั้งแรกเป็น Mitsubishi Pajero Sport แล้วก็ในครั้งนี้ก็จะเป็น New Fortuner และตอนนี้ผมอยู่กับผู้โชคดีแล้วสวัสดีครับครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมเสกสรรครับคุณเสกขออนุญาตเรียกคุณเสกแล้วกันนะครับส่ง SMS มาเยอะมั้ยครั้งเดียวเองครับละโอ้โหโชคดีมากนี่คนอื่นอิจฉาเลยคนอื่นก็ส่งมาหลายอันแต่ว่าเราก็รวบรวม SMS ทั้งหมดแล้วก็เอามาแรนดอมผู้ชมดีนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาถึงนี่แล้วเดี๋ยวเราจัดเต็มแน่นอนกับเรื่องของท่อไอเสียก่อนอื่นต้องเจอเฮียหลำก่อนสวัสดีครับเฮียหลำเฮียหลำแน่นอนกับโครงการ2ของเราครั้งแรกเราจัด Mitsubishi Pajero Sport ครับคราวนี้เป็น New Fortuner ครับเฮียหลำต้องบอกที่หลำเฮดเดอร์จริงๆแล้วทำอะไรบ้างฮะทำท่อไอเสียโดยตรงท่อไอเสียโดยตรงเลยครับแล้วประมาณไหนจริงๆแล้วทำแบบไหนบ้างคือทำโดยมากจะเป็นลักษณะคือทำเดิมก็ได้ ทำแต่งก็ได้ทำสวยงามก็ได้ก็คือมันก็มี3แบบนะบางคนเขาอยากได้เรื่องความสวยงามท่อไอเสียท่อเดิมมันเล็กๆเป็นเหล็กไม่สวยก็มาเปลี่ยนเป็นสแตนเลสแล้วก็อีกประเภทนึงก็คือต้องการเพิ่มสมรรถนะของรถสาเร็จนะใช่ไหมจริงๆก็ทำได้หมดไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะเบนซินดีเซล SUV รถนอกรถหรูทำได้หมดที่นี่ทำมาหมดแล้วต้องบอกใช่ไหมรถแปลกๆก็ทำมาแล้วให้คุณผู้ชมเลือกมากมายใครที่สนใจเรื่องท่อไอเสียครับที่นี่เลยครับกับล้ำเฮดเดอร์พระราม3ตอนนี้กลับมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าคุณเสกรอนานแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันว่าตกลงว่าคุณเสกอยากได้ท่อแบบไหนแล้วก็เดี๋ยวเฮียล้ำจะจัดมาเป็นยังไงนะครับไปดูกันครับเดี๋ยวเราจะใส่ท่อประมาณไหนครับครับก็เป็นสแตนเลสตั้งแต่หลังตัวเทอร์โบเลยหลังเทอร์โบมาก็จะมีท่อใบพัดครับท่อใบพัดหนึ่งงานท่อพัดนะฮะแล้วก็ถึงปลายออกเขาบอกชุดนี้ถ้าสมมติว่าเข้ามาทำเองโดนเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายก็ถ้าลูกค้าและการสังเกตท่อก็อยู่ที่15,000แต่วันนี้ทำฟรีครับเพราะนี้ถือเป็นเสียงเป็นผู้โชคดีครับเข้ามาร่วมสนุกกับเอสเอ็มเอสของเราตรงงั้นขอบคุณเฮียหลำมากอ่าอย่างงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวท่อเนี่ยเป็นยังไงบ้างเป็นเลททั้งงานเลยโดยที่ไม่มีการตัดต่อไปเชื่อมอะไรกับตัวรถทุกอย่างนี่มันเข้าหูเดิมหมดใช่ไหมเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเสียรถแน่นอนครับนะครับงานแต่เราไปดูกันว่าตัวท่อหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวใส่เสร็จแล้วจะไปลองกันว่าขับแล้วมันแตกต่างกันขนาดไหนกับแต่ก่อนที่ขับมาใช่ครับอ
ร็วงานที่นี่เพราะว่าทุกอย่างเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเราเป็นเขาเรียกอะไรเครื่องดัด CNC แล้วก็เป็นโปรแกรมปึ๊บดัดรอยต่อไม่มีท่อทั้งเส้นน่าจะเป็นไงที่หลับท่อที่ใส่ไปแล้วได้ลักษณะคือต้นจะเหยียบคันเร่งเบากว่าเดิมแล้วก็เร่งลื่นครับเหมือนกับป้ายแดงตลอดเวลาเหมือนรถใหม่ปีนึง2ปีเนี่ยเร่งแล้วหนักเนิร์ดยกเติมเนี่ยช้ารอนานพอทำชุดนี้ไปแล้วเนี่ยลักษณะเวลาขับแต่เบาๆมันก็เปลวมันก็ไปแล้วป้ายแดงตลอดเวลาเหมือนวิ่งสวยเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปลองขับดีกว่านะเดี๋ยวว่าไปดูกันคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวไปลองขับแล้วอัตราเร่งมันจะแตกต่างจากข้อเดิมยังไงได้ครับผมไปครับเอกเบอร์ว่าลองเอาแล้วต้องถามเจ้าของรถก่อนเลยคุณเสกเป็นไงถูกใจไหมถูกใจครับขับแล้วเป็นไงก็ลื่นขึ้นแล้วโล่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเหยียบคันเร่งไปมันเบาเบาเท้าเร่งนิดแตะเป็นมาแต่เป็นมาเมื่อกี้มีจังหวะขึ้นสะพานแล้วเราให้ลองยกคันเร่งแล้วก็เติมคันเร่งใหม่ดูใช่ครับมันเร็วทันใจนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทีหลังมากๆครับผมครับขอบคุณลุงเสกด้วยนะครับเป็นแฟนรายการเราผู้โชคดีถ้าเราต่อไปต้องติดตามครับคราวหน้าเนี่ยรถปิกอัพย้ำเลยนะครับแล้วก็ยังมีอะไรให้ร่วมสนุกอีกมากมายกับรายการนี้ครับรถปิดทองครับ